สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกับควันเบนนะครับคนเลี้ยงช้างนะครับเช้านี้นะครับดูครับแม่กำแพงเขาทำอะไรเอ่ยเสียงเสาครับแบบนี้ครับบ้านผมเกินเสียงเสาตอนเช้านะครับอากาศแจ่มใสนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าของเราก็จะประมาณนี้ครับอากาศก็จะแจ่มใสนิดนึงก็เจอกับแม่กำแพงแล้วพาจันนี่แล้วพายดอยแล้วก็น้องสงการนะครับรายงานตัวนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีครับขับกันเร็วเสียงเสียงเลยเสียงเลยเสียงเอาเสียงเลยเสียงทำงานเสียงเลยขับไปสวยเร็วเอาเร็วเสียงนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับที่ศูนย์รักช้างช้างทองคำนะครับวันนี้นะครับภารกิจของพวกเรานะครับควานนะครับก็จะทำการซ่อมนะครับเสาน้องสงการนะครับที่เขาดันล้มนะครับนี่ครับเตรียมอุปกรณ์หมดแล้วครับนี่ครับสวัสดีครับควันโป่งครับวันนี้อาการของน้องจันนี่เป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมน้องยังมีอาการตกมันอยู่หรือเปล่าครับจับได้บ่ายได้ครับจับได้บ่ายได้นะครับนี่ครับจันนี่นะครับนี่ก็ไม่คำแพงควันโป่งก็ได้โยนหัวสับปะรดให้แล้วนะครับนี่ครับดูครับกินอย่างสบายใจเฉยไปครับพี่ดาคำแพงนี่ครับครับดูนะครับไกลๆนั่นก็จะเป็นพายการกล้วยนะครับแต่ยังเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพราะอาการเช้าของเขาอ่ะมีอาการที่ค่อนข้างที่จะแบบหงุดหงิดนะครับไม่มีควันที่จะเข้าไปกวาดขี้ได้นะครับก็ต้องรอแบบให้สมาชิกมาให้ครบก่อนนะครับที่จะไปช่วยกันทำความสะอาดคอกช้างนะครับนี่ครับนี่นะครับไกลๆนะครับพายการกล้วยครับนู่นครับถ้าเกิดว่าเข้าได้นะครับควันเบนก็จะไปถ่ายนะครับไปถ่ายแล้วก็ไปหาคลิปนะครับทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับฝากช่องด้วยนะครับควันเบนนะครับคนเลี้ยงช้างนะครับนี่ครับก็พี่ๆเขาก็ทำความสะอาดคอกช้างนะครับสะอาดนะครับนี่ครับ
ทำเสร็จตอนเช้าเลยครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจนะครับที่ต้องตั้งเสาทำโรงเรือนของพลายก้านกล้วยนะครับแล้วก็ของน้องสงการที่เขาดันเสาล้มนะครับครับก็ฝากช่องด้วยนะครับควันเบนนะครับคนเลี้ยงช้างนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับควันเบนถ้ามีคลิปใหม่ๆควันเบนก็จะมาอัปเดตให้ FC ทุกท่านได้รับชมอีกนะครับเช้านี้ก็ชมบรรยากาศตอนเช้าไปก่อนนะครับบรรยากาศแจ่มใสสดชื่นนะครับเจอกับแม่กำแพงเจอกับพลายจอนนี่เจอกับพลายดอยพลายก้านกล้วยนะครับแล้วก็น้องสงการนะครับโอเคครับควันเบนก็ขออนุญาตลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่จะอัปเดตให้ดูนะครับสวัสดีครับ